จำได้ไหมว่าในความเป็นปั่นทุกวันเนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมากี่ครั้งแล้วเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆน่าจะครั้งหรือ2ครั้งอะไรแต่ครั้งที่รู้สึกว่าดีใจที่สุดแล้วก็ประทับใจที่สุดคือครั้งคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมที่ทาง Green Wave ทาง Grammy เป็นคนจัดก็เป็นคอนเสิร์ตของเราคนเดียวเลยเราก็จำได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นที่จะโหตายแล้วเราไม่เคยทำมาในชีวิตเลยก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่าตั้งใจมากๆไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยโหคนดูให้อยู่กับเราร้องเพลงให้เขาอินกับเราในด้วยตัวเราเองเนี่ยมันผมว่ามันยากมากแหละมีความรู้สึกว่าโหตื่นเต้นแต่ว่าในวันนั้นด้วยเพลงด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆก็ทุกอย่างก็ออกมาดีก็อาจจะมีพูดติดขัดๆบ้างเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งถัดมา9ปีเลยนะครับสำหรับสตูดิโออัลบั้มเนี่ยในปี56เนี่ยพี่ปั่นเริ่มมาเปลี่ยนแนวมาทำเพลงแจ๊สกับ Cassie Records อะไรเป็นแรงดลใจว่าอยากจะทำแจ๊สก็เราชอบแล้วเราก็เปลี่ยนหูฟังเพลงคือฟังเพลงแจ๊สเนี่ยฟังมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นล่องเป็นรอยอะไรมากเพราะตอนเป็นวัยรุ่นเราก็จะฟังแต่เพลงร็อกแล้วกันเพราะอยากจะเป็นแบบศิลปินร็อกแต่งตัวแบบชาวร็อกเกงขาบานแต่งตัวร้องเพลงแบบอย่างนั้นนะแต่พอเรารู้สึกเราโตขึ้นเนี่ยหูมันจะเปลี่ยนเราฟังเพลงอะไรก็ได้จริงแต่ว่าหูมันจะเปลี่ยนแนวการฟังเพลงมันก็จะเปลี่ยนไปเราฟังเพลงแจ๊สมานานนะแต่ว่าฟังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันช่วงตอนนั้นช่วงตอนที่จะมาเริ่มทำเพลงไทยเราแล้วก็ว่างๆแล้วก็เปิดเพลงแจ๊สฟังไม่ได้เปิดเพลงร็อกละแล้วเราชอบเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนผมฟังเพลงแจ๊สเนี่ยช่วงที่ไม่ได้อยากหัดร้องเพลงแจ๊สแต่ฟังเพื่อการพักผ่อนอะพวกนี้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปฟังไปจะนอนก็ฟังเพลงแจ๊สไปผมฟังเพลงแจ๊สเนี่ยพร้อมๆกับที่เราฟังเพลงไม่มีเสียงร้องเมื่อก่อนนี้ไม่มีเสียงร้องไม่ฟังเพลงบรรเลงไม่ฟังจะฟังแต่เพลงที่มีเสียงร้องแล้วก็อยากร้องตามอยากเป็นอย่างนักร้องคนนั้นแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยฟังเพลงเพื่อความพักผ่อนเริ่มฟังเพลงหลายแนวเพลงแจ๊สเพลงป๊อปที่ง่ายๆโดยฟังเพลงบรรเลงได้พี่ป่านกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเพลงบางประเภทเนี่ยอยู่ที่อายุเหมือนกันเพื่อนๆผมบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะก็ยังชอบเพลงร็อกอยู่แต่ตัวเราอะเราเข้ากับได้เพลงทุกแนวแต่จะถามว่าอันไหนเข้ากับอันไหนได้มากชอบกับอันไหนไม่ได้มากมันคงเป็นดีกรีที่เรารู้สึกชอบอย่างนี้มากกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ผมฟังลูกทุ่งผมก็ฟังได้เราจะต้องรักษาแฟนเพลงยังไงถึงให้มีแฟนเพลงรักเราได้ขนาดนี้จริงๆผมว่าแฟนเพลงรักเราเนี่ยมันเป็นเพราะเพลงเรามากกว่าเป็นเพราะผลงานไม่ใช่ว่าตอนนั้นเราหนุ่มแล้วตอนนี้เราแก่เขาไม่ฟังก็คงเป็นเรื่องราวของผลงานแต่ว่าเราจะทำไงให้เขา อยู่กับเราแล้วรู้สึกเขาประทับใจแล้วก อยากเจอเราอยากฟังเพลงเราก็ผมว่าพฤติกรรมเราด้วยเราใครจ้างไปไหนอาจจะตรงต่อเวลาทำงานทำให้เขายังมีความสุขได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ยังไม่เข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วผมก็ปฏิบัติตัวเองแบบธรรมดาเราไปทำงานเราก็ทำเต็มที่จะร้องเพลงเราก็อยากฟังเพลงอะไรของผมถ้าดนตรีมีเราก็สามารถร้องได้ก็กลายเป็นงานเอาใจมากกว่ามันเหมือนงานทัวร์ที่ผมทำผมก็เหมือนคนหนึ่งที่จะเป็นงานเซอร์วิสที่จะต้องทำให้คนที่ไปที่งานและคนที่อยู่อยากฟังเพลงเราให้เขามีความสุขคิดถึงงานคอนเสิร์ตของตัวเองบ้างไหมครับก็คิดถึงเหมือนกันว่าถ้าเรานานๆได้ขึ้นเวทีอีกสักครั้งนึงมันก็คงจะสนุกนะแต่ที่แน่นอนเวลาจะขึ้นแต่ละครั้งมันก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้น
ในบรรยากาศตื่นเต้นที่เราจะได้เจอคนที่แฟนเพลงบางคนก็คุ้นหน้านะเพราะว่าก็เป็นแฟนเพลงเรามานานนะแต่ตื่นเต้นอีกอย่างด้วยสถานการณ์ตอนนี้นี่เราก็ไม่รู้นะว่าการจัดคอนเสิร์ตหรือทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เราก็หวังว่ามันน่าจะออกไปในทางที่ดี